กลุ่มเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง5จังหวัดยื่นข้อเรียกร้องปัญหาที่ดินทำกินนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมอบน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิจิตรประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจากภัยแล้งเพิ่มเติมอีก3อำเภอรวมมี4อำเภอ71หมู่บ้านขาดแคลนน้ำติดตามรายละเอียดได้จากคุณเจตเลิศจรุนวิทย์ในข่าวท้องถิ่นสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558กลับมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งตอนนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับแต่ว่าเรื่องแรกที่เราจะมาดูกันไปดูในส่วนของที่ดินทำกินก่อนครับกลุ่มเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง5จังหวัดก็ยื่นข้อเรียกร้องปัญหาที่ดินทำกินครับนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายคณีทิพย์บุญเกตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พันเอกถนัดพลโกสัยเสวีเสนาธิการกองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรบูรณ์และพลตำรวจตรีอภิชาติสิริสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เข้าร่วมรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของชาวเขาเผ่าม้งทั้ง5จังหวัดนะครับที่ส่งตัวแทนมาพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินโดยทางด้านของนายแสงจันทร์ศรีพลเมืองนายสังวานพันธาโฮมแล้วก็ตัวแทนของชาวเขาเผ่าม้งจากจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยสระบุรีแล้วก็หนองบัวลำพูรวม20คนครับเนื่องจากผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินนั้นมีจำนวนมากกลุ่มผู้เรียกร้องจึงขอความช่วยเหลือให้เพิ่มพื้นที่ทำกินซึ่งคณะทำงานได้ทำการสำรวจแล้วขั้นต้น31จุดในเขตพื้นที่อำเภอเขาค้อหล่มเก่าแล้วก็หล่มสักของจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 4,000 ไร่ที่จะสามารถจัดสรรให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและนอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรก็ได้ขอความช่วยเหลือให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพร้อมกันทั้ง5จังหวัดเบื้องต้นครับทางจังหวัดเนี่ยรับเรื่องแล้วก็จะเร่งดำเนินการให้แต่จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและจะนำเรื่องส่งไปยังกองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเสนอไปยังแม่ทัพภาคที่3เสนอเข้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ดำเนินการต่อไป